สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Channel Pin TV นะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือรายละเอียดสิ่งที่เราต้องรู้เมื่อตอนที่เราอัปโหลดวิดีโอแต่ละครั้งนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราถ่ายทำวิดีโอที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งบางคนอาจจะใช้วิธีการพูดสดนะครับแต่บางคนอาจจะใช้วิธีการพูดเวลาอื่นนะครับแต่ว่ามาตัดต่อทีหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลักสำคัญนะครับที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมก็คือเวลาเราทำ YouTube เนี่ยเราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าเสียงประกอบคลิปเราเอาจากไหนนะครับเพราะบางคนอาจจะใช้เพลงที่มีอยู่ทั่วไปนะครับเพลงแดนซ์เพลงสนุกเพลงที่อยู่เพลงของนักร้องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะอัลกอริทึมของ YouTube เรื่องลิขสิทธิ์เขาเคร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นทาง YouTube ก็เลยอำนวยความสะดวกนะครับเสียงประกอบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพลงที่สามารถที่จะใช้ในการประกอบคลิปของเราได้นะครับซึ่งวิธีการก็คือให้ท่านผู้ชมเข้า Google ธรรมดาก็ได้นะครับปั๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า YouTube library นะครับเนี่ยพิมพ์อย่างนี้นะครับ YouTube library นะครับมันก็จะขึ้นเป็น YouTube audio library นะครับพอเข้าไปปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะพบกับซาวเพลงต่างๆนะครับเนี่ยซาวเพลงต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งทุกแนวนะครับแนวแดนแนวร็อกแนวอะไรนะครับมีหมดนะครับเวลาของเพลงนั้นมีเวลาประมาณไหนนะครับอารมณ์เป็นประมาณไหนนะครับอารมณ์สร้างแรงบันดาลใจเครียดกาดมีความสุขสงบหม่นหมองเศร้าเครียดกาดอะไรมีหมดนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมจะทำการค้นหาก็คือสามารถที่จะค้นหาประเภทได้นะครับประเภทอะไรบ้างสมมติจะทำช่องเกี่ยวกับคลิปสำหรับเด็กนะครับก็กดสำหรับเด็กแล้วก็กดคำว่าใช้นะครับทางหน้านี้ก็จะประมวลประเภทของสำหรับเด็กไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดฟังโดยใช้อันนี้ได้นะครับเนี่ยโดยใช้ลูกศรในการฟังได้นะครับในส่วนของดาวน์โหลดก็คือกดลูกศรดาวน์โหลดอันนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนำไปใช้ประกอบคลิปของท่านผู้ชมได้นะครับหลังจากที่เราสร้างคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้วิดีโอมันนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับวิดีโอของเราไม่ใช่มีแค่ตัวคลิปแล้วก็ชื่อวิดีโอนะครับแต่เราจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับซึ่งระบบหลังบ้านของ YouTube อำนวยมากนะครับถ้าเราไม่ได้กำหนดการคนอื่นอาจจะถามว่าถ้าเราไม่กำหนดได้ไหมกำหนดใส่คลิปเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปเสร็จได้ไหมคำตอบก็คือมันได้แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะครับคนอื่นจะมาค้นหาคลิปของเรายากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกำหนดด้วยนะครับสิ่งที่เราจะกำหนดมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในทางปฏิบัติเลยนะครับอย่างแรกก็คือวิธีการอัปโหลดคลิปนะฮะถ้าเราเข้าไปหน้าของ YouTube นะครับเราจะต้องดูโลโก้ของเราก่อนว่าเป็นช่องนั้นหรือเปล่านะครับนะเนี่ยโดยการไปตรงนี้นะฮะกดที่โลโก้เราก็ดูช่องของเราว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เราไปที่เมนูของสลับบัญชีนะครับเราก็เลือกช่องที่ใช่นะครับถ้าใช่เรียบร้อยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสร้างหมายถึงการอัปโหลดนะครับกดปุ๊บมันก็จะมีเมนูอยู่2อย่างนะครับก็คือการไลฟ์สดนะครับแล้วก็การอัปโหลดคลิปวิดีโอที่เราสร้างมานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือผมอัปโหลดวิดีโอนะครับกดอัปโหลดพออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะโผล่ป๊อปอัพอันนี้นะครับเราก็ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้าไปได้เลยนะครับสามารถทำได้อยู่2แบบนะครับก็คือลากไฟล์เข้ามานะครับหรือไม่ก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับในกรณีนี้ผมเลือกไฟล์นะครับพอเลือกไฟล์เสร็จอันนี้วิดีโอที่ผมเตรียมไว้ก็คือเป็นการชมดอกบัวนะครับผมก็กดเลือกไว้นะครับแล้วก็กด Open นะครับหลังจากที่เรากด Open นะครับก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับซึ่งการตั้งค่าของแต่ละคลิปแรกๆนะฮะพอถึงหน้านี้เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับเราจะไปตั้งค่าหลังจากที่เราอัพเสร็จแล้วนะครับเนี่ย
ตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากกว่านะครับเราก็กดถัดไปนะครับพอกดถัดไปปั๊บมันก็จะติดอยู่อันนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปกำหนดคลิปของเราว่าเกี่ยวกับเด็กหรือไม่วิธีการก็คือเราไปดูในตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชื่อชาญก็สามารถที่จะกดเข้าไปอ่านก่อนว่าเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กคืออะไรบ้างเราก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปปั๊บนะเรียนรู้ก่อนนะครับกดเข้าไปปั๊บท่านผู้ชมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนะเนี่ยเลื่อนลงมาหัวข้อนี้นะฮะคุณควรคำนึงคุณควรคำนึงปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องกำหนดว่าวิดีโอนั้นเป็นเด็กหรือเปล่าอันดับแรกนะครับหัวข้อวิดีโอก็หมายถึงชื่อวิดีโอนะฮะมีเกี่ยวกับเด็กหรือไม่นะครับเป็นเด็กหรือไม่นะครับอย่างเช่นชื่อว่าการปั้นดินน้ำมันของเด็กอนุบาล2อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเด็กชัดเจนเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นผู้ชมเป้าหมายนะครับก็คือวิดีโอนี้เราจะทำมาเพื่อให้เด็กดูหรือไม่ต่อไปนะครับวิดีโอมีนักแสดงที่เป็นเด็กหรือไม่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือถ้าในคลิปวิดีโอของเราเป็นเด็กมีเด็กเป็นพิธีกรนะครับเราจะต้องไปกำหนดคลิปนั้นเป็นคลิปของเด็กซะนะครับนะวิดีโอมีตัวละครคนดังมีการ์ตูนอะไรหรือไม่นี่ชัดเจนนะครับมีภาษาเป้าหมายที่เป็นเด็กหรือไม่อันนี้เราก็ต้องไปคำนึงดูนะครับในวิดีโอของเรานะครับต่อไปกิจกรรมดึงดูดเด็กมีละครมีเกมอะไรหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องไปพิจารณานะครับถ้ามีเราก็ต้องไปตั้งค่าให้เป็นเด็กนะครับมีเพลงมีนิทานอะไรอย่างนี้นะครับหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดนะครับก็คือนับตั้งแต่ชื่อคลิปพิธีกรตัวแสดงที่เป็นเด็กนะครับอะไรต่างๆนะครับถ้ามีปั๊บเราก็ต้องไปกำหนดตรงนี้ว่าใช่นะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับสมมุติเราพิจารณาแล้วว่าไม่มีเด็กเลยนะครับเราไปถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใหญ่อย่างเช่นเตะบอลแข่งกันสมมุติว่าเราไปถ่ายแข่งบอลอบต.อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเด็กเลยนะครับให้ผู้ใหญ่เขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกำหนดที่ไม่นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราสอนเกี่ยวกับทำสื่อการสอนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเป็นครูมากกว่านะครับนะคนดูก็เด็กเขาไม่ดูหรอกครับเขาผู้ใหญ่เขาดูกันนะครับเป็นครูเขาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดที่ไม่นะครับนะฮะกรณีนี้นะครับเราก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปให้ถูกต้องนะครับอันนี้มีผลนะครับเพราะถ้าเราไปติ๊กผิดเนี่ยอัลกอริทึมก็จะจับว่าเราเนี่ยเท็จได้จับเท็จได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีผลในการแจ้งไปที่หลักเกณฑ์ชุมชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติ๊กให้ถูกนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปนะครับตรงนี้เราก็อย่าไปทำอะไรมั่งเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่านะครับหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จนะครับเราก็กดถัดไปนะครับระดับการแชร์นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกๆนั่นก็คือเราตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวไว้ก่อนนะครับเพราะเราตั้งค่าให้เสร็จตั้งค่าอื่นให้เสร็จก่อนนะครับเราจึงจะไปตั้งค่าสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราตั้งค่าเป็นส่วนตัวไว้นะครับแล้วก็กดบันทึกเสร็จนะครับกดบันทึกก่อนนะครับเมื่อกดบันทึกเสร็จก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะเราก็กดปิดไปเลยนะครับพอกดปิดปั๊บมันก็จะขึ้นอัปโหลดนะครับขึ้นให้อัปโหลดอย่างนี้นะครับ 14% อะไรก็ว่าไปนะครับนะครับเมื่อเราทำการอัปโหลดเสร็จนะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างอีกคลิปหนึ่งนะครับเมื่อผมทำการอัปโหลดเสร็จนะครับตอนนี้ยังเป็นส่วนตัวอยู่นะครับผมก็จะต้องไปตั้งค่าต่างๆนะครับท่านผู้ชมไปเลือกกดที่ดินสอตรงนี้นะครับเป็นดินสอหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกก็คือเป็นการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อก่อนนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรให้เหมาะนะครับนะแต่โดยกรณีนี้ผมตั้งชื่อนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แฮชแท็กหลังชื่อได้นะครับโดยใช้กดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ผมพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นแฮชแท็กที่เราจะโชว์ให้ดูเด่นชัดนะครับ
ในส่วนนี้ก็คือผมจะพิมพ์เป็น SKN1 ไว้นะครับซึ่งเป็นโค้ดย่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูมิศาสงขลาเขต1นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อคลิปเสร็จนะครับเรามาดูที่คำอธิบายนะครับเราก็พิมพ์ไปว่าในคลิปของเราเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับโดยในส่วนของคลิปตัวอย่างของผมเป็นการเรียนของนักเรียนนะฮะเราสามารถที่จะพิมพ์เพิ่มเติมว่าเป็นการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูประจำชั้นชื่ออะไรเราก็อธิบายได้หมดนะครับก็จะทำให้คนที่มาดูคลิปของเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะขี้เกียจ ดูคลิปแต่ว่าชอบอ่านอะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าด้านล่างเราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเพิ่มแฮชแท็กด้านล่างนะครับโดยกดปุ่มเด็กใส่สี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับแฮชแท็กของเราจะไปโผล่บนชื่อคลิปนะครับเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นตรงนี้นะครับโดยท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้ตรงนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นชื่อคลิปนะครับใช่ไหมครับแต่แฮชแท็กเมื่อเราไปเพิ่มในส่วนของคำอธิบายเนี่ยจะไปโผล่ข้างบนชื่อคลิปสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือจะโผล่มาตรงนี้นะครับแฮชแท็กถึงแม้เราจะใส่ไป 5-6 ตัวนะครับแต่ว่าแฮชแท็กจะโชว์ข้างบนนี้ประมาณแค่3แฮชแท็กเท่านั้นนะครับนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ใส่ไว้นะครับโดยหลักๆถ้าเป็นช่องของ PINZTV ของผมเนี่ย PINZTV ผมจะใส่แฮชแท็กเป็นชื่อช่องไว้นะครับแล้วอย่างอื่นก็เกี่ยวกับวิดีโอไว้นะครับเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่นะครับเพราะจะทำให้เป็นจุดเด่นแล้วก็ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมเลื่อนลงด้านล่างจะเป็นภาพขนาดย่อนะครับซึ่งภาพขนาดย่อที่เราอัปโหลดใหม่ๆเนี่ยเขาจะสุ่มมาอัตโนมัติ3ภาพนะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ภาพหน้าปกได้นะครับที่จะโชว์หน้าคลิปได้นะครับแต่ถ้าเราดูปั๊บมันไม่ดีเลยมันไม่เวิร์กเลยอ่ะเราสามารถที่จะกำหนดภาพหน้าปกภาพขนาดย่อของเราเองได้นะครับก็คือเราไปที่อัปโหลดภาพขนาดย่อนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับเราก็ไปเลือกภาพที่เราเตรียมไว้นะครับไปเลือกภาพที่เราได้เตรียมไว้อันนี้ผมสมมุติเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับภาพนี้ผมก็กด open ไว้นะครับเนี่ยก็จะโผล่ตรงนี้นะครับก็จะภาพอันเดิมก็จะหายไปนะครับจะเป็นภาพนี้แทนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หายไปเพราะผมยังไม่ได้กดบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนปั๊บเราอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือผมจะใช้ภาพที่เป็นนักเรียนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นและตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกในภาพที่ออโต้นี้นะครับซึ่งเทคนิคในการกำหนดภาพหน้าปกก็คือเราจะเน้นข้อความโตๆเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นความสวยงามเป็นหลักเน้นจุดเด่นเป็นหลักนะครับนะเพราะคนบางคนนะขี้เกียจอ่านนะครับแต่ว่าชอบดูรูปเป็นหลักนะครับนะบางคนดู YouTube นะครับไม่ได้อ่านชื่อคลิปหรอกแต่ว่าดูภาพหน้าปกคลิปเป็นหลักว่าเป็นอะไรอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกำหนดภาพหน้าปกเราต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับคำนึงถึงจุดเด่นด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้จุดเด่นของผมมันมีอยู่แล้วคือรูปนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้กำหนดอะไรมากนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงที่หลังอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นการกำหนดว่าเพื่อนเด็กหรือไม่ถ้าเราคิดว่าเราตั้งค่าเมื่อกี้ผิดพลาดนะเราก็เปลี่ยนได้ปึ๊บเปลี่ยนได้นะฮะไม่ได้สร้างมาเพื่อนเด็กแต่ว่าคลิปนี้เป็นรูปเด็กชัดเจนนะครับมันเข้าเกณฑ์เมื่อกี้ผมก็เลยเลือกวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กซึ่งข้อแตกต่าง2 อย่างข้อแตกต่างของเพื่อนเด็กกับไม่เพื่อนเด็กก็คือถ้าเป็นเพื่อนเด็กเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะคอมเมนต์คลิปได้นะครับเพราะจะเป็นการชี้นำเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นทางโปรแกรม YouTube เขาจะปิดไว้นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคอมเมนต์ก็จะถูกเปิดนะครับแต่ว่าเราจะต้องตั้งดีๆนะฮะถ้าเราอย่าหลอกตัวเองนะครับถ้าคลิปเราเกี่ยวกับเด็กเราจะต้องไปตั้งค่าที่เพื่อเด็กนะครับ
นะอันนี้นะครับต่อไปนะครับล่างสุดนะฮะจะเป็นแท็กนะครับอันนี้เป็นแท็กอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มการค้นหาของคลิปเราด้วยนะครับนะเราก็สามารถที่จะไปกดเพิ่มเติมได้นะครับแท็กอย่างเช่นผมเพิ่มไว้ก็คือชื่อโรงเรียนท่องสุดคูณผมอาจจะเพิ่ม SKA 1ด้วยนะครับเป็นโค้ดของเคกไว้นะครับแล้วก็ผมพิมพ์เสร็จนะครับผมก็กด Enter นะฮะเป็นการเพิ่มแท็กนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้หลายตัวนะครับแต่ข้อคำนึงก็คือเราจะต้องเพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะครับเพราะถ้าเราเพิ่มไปมั่วๆจะทำให้ทางอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยตรวจจับได้นะครับว่าเราเนี่ยไปใส่แท็กมั่วๆจะทำให้คลิปของเราเนี่ยโดนสแปมโดนลบได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างแท็กเนี่ยเราจะต้องคำนึงจุดนี้ด้วยครับว่าเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราหรือเปล่านะครับโดยแท็กเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าคนอื่นจะค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะค้นหาเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องคิดนะฮะสมมติอันเนี้ยท่องสุดคูณเราจะต้องคำนึงว่าเราจะทำอย่างไรให้คนอื่นเนี่ยค้นหาเจอวิดีโอไอ้ท่องสุดคูณอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงนะฮะโดยผมแท็กสำคัญก็คือท่องสุดคูณไว้นะฮะแล้วผมอาจจะพิมพ์ว่านักเรียนนักเรียนกด enter ผมก็คิดอะไรอีกดีสื่อการสอนผมก็เพิ่มไว้แนวการสอนเทคนิคเทคนิคการสอนผมก็เพิ่มไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะครับนะแล้วก็อะไรอีกนะครับเพลย์ลิสต์นะฮะเนี่ยถ้าเราสร้างเพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราสร้างเพลย์ลิสต์ไว้เยอะมันก็จะขึ้นไปเราก็ติ๊กเลือกว่าคลิปของเราเนี่ยจะอยู่อันไหนบ้างนะครับแล้วก็กดเสร็จนะครับนะฮะหลังจากที่เรากำหนดเพลย์ลิสต์เสร็จนะครับมันก็จะมีเมนู2เมนูนี้นะครับเป็น end screen กับ card นะครับอันนี้ถ้าเป็นวิดีโอที่เรากำหนดมาเพื่อเด็กเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับ2เมนูนี้นะครับถ้าเรากำหนดเป็นวิดีโอที่แบบไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเราก็สามารถที่จะกำหนด end screen กับ card ได้นะครับ end screen คืออะไร end screen ก็คือเป็นการเพิ่มคนดูให้ดูต่อเนื่องให้ดูคลิปเราแบบต่อเนื่องนะครับจบคลิปนี้คนผู้ชมบางคนอาจจะอยากจะไปดูต่อเนื่องนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะนำเสนอคลิปอื่นๆที่น่าสนใจในช่องของเรานะครับเราก็สามารถกำหนดได้ที่ end screen ได้นะครับโดยถ้าเรากำหนดแล้วนะครับมันก็จะโผล่แบบนี้นะครับเนี่ย20วินะครับก่อนที่จะจบคลิปนะฮะมันก็จะขึ้นมานะครับเมนูนี้เป็นเมนูติดตามกดได้เมนูนี้เป็นคลิปที่เราจะนำเสนอถัดไปนะครับเราก็กำหนดได้นะครับคนอื่นเข้ามาดูปั๊บก็จะสามารถกดเข้าไปดูต่อเนื่องได้เลยนะครับเนี่ยผมกดเข้าไปปั๊บมันก็จะไปโผล่คลิปนี้ได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกำหนดง่ายๆนะครับก็คือสำหรับคลิปที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะฮะวิธีการกำหนดง่ายๆก็คือไปที่ดินสอเลยนะครับ end screen นะไปที่ดินสอนะครับแล้วเราก็กดรูปแบบของ end screen ของเรานะครับกำหนดรูปแบบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นอันนี้นะครับหลังจากขึ้นมาปั๊บเราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะฮะหรือให้มันขนาดใหญ่กว่าเดิมเลื่อนได้นะครับอันนี้ใหญ่กว่าเดิมให้มันเด่นกว่าเดิมนะฮะเราก็ปรับอะไรได้นะครับเลื่อนได้ทันทีเราจะวางไงก็ได้นะครับแต่ภายใต้กรอบที่เขากำหนดไว้นะครับกรอบสีขาวที่เขากำหนดไว้นะครับถ้าเรากำหนดปั๊บเราก็กดเลือกนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้เหมาะกับผู้ชมหรือเปล่าอันนี้เป็นสุ่มอัตโนมัตินะฮะที่เหมาะกับผู้ชมนะฮะถ้าเราตั้งไว้ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับการศึกษานะครับคลิปถัดไปที่จะขึ้นมาก็คือเป็นคลิปในช่องเราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับเราก็ติ๊กช่องนี้ไว้นะครับส่วนถ้าเราจะเลือกวิดีโอที่ต้องการนะครับเราก็ติ๊กเลือกวิดีโอที่ต้องการแล้วก็
เลือกวิดีโออย่างอื่นนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยคือผมกำหนดเป็นวิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะค่า default ก็คืออัปโหลดล่าสุดนะครับซึ่งเราจะอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าคนอื่นเขาดูคลิปนี้นะครับแต่ว่าจะจบคลิปนี้อีกประมาณ20วินาทีมันก็จะขึ้นหน้านี้เป็นวิดีโอที่อัปโหลดล่าสุดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอที่ต้องการหรือเปล่านะครับเราก็ไปเลือกนะครับอันไหนดีอันนี้มันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเอาวิดีโอล่าสุดดีกว่าเราก็เปลี่ยนติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอล่าสุดเราอัปโหลดคลิปไหนล่าสุดมันก็จะขึ้นอันนั้นนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะฮะกดเซฟเสร็จนะครับต่อไปมาดูของหัวข้อของการ์ดนะครับการ์ดคืออะไรเดี๋ยวผมจะลองไปกดดูนะฮะอันนี้นะครับอันนี้เป็นการ์ดนะครับสีขาวๆนะครับซึ่งคนอื่นท่านผู้ชมคนอื่นก็สามารถที่จะกดดูกดแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆแนะนำด้านข้างๆได้นะครับบางจังหวะอาจจะขึ้นยาวๆข้างบนตรงนี้นะครับเป็นชื่อของการ์ดนะครับคนอื่นก็สามารถกดได้นะครับอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มผู้ชมของเรานะครับเนี่ยพอคนอื่นเขากดปั๊บเนี่ยสามารถดูวิดีโออื่นๆของเราได้นะครับซึ่งวิธีการเพิ่มก็คือให้ไปกดที่ดินสอของหัวข้อของการ์ดนะครับกดปุ๊บเราเพิ่มเติมได้นะครับทั้งที่เป็นวิดีโอนะครับทั้งที่เป็นเพลย์ลิสต์ทั้งที่เป็นช่องนะครับกรณีนี้ผมยกตัวอย่างจะให้การ์ดของเราโชว์เพลย์ลิสต์ไว้นะครับผมก็กดบวกที่หัวข้อของเพลย์ลิสต์นะครับกดบวกปั๊บเพลย์ลิสต์มีเพลย์ลิสต์เดียวของผมก็คือการแสดงของนักเรียนนะครับผมก็กดปุ๊บนะครับหลังจากกดปั๊บมันก็จะโผล่สีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนให้มันโผล่ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเราเล่นไปจนถึงใกล้ๆกับจุดที่เรากำหนดนะฮะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนะครับถ้าเราเล่นไปนะครับหรือไม่คนอื่นก็โชว์ไปนะครับเขาก็จะขึ้นจุดๆข้างบนนะครับเนี่ยดูสังเกตดูนะนี่ครับก็จะโผล่ตรงนี้นะครับเป็นการ์ดข้างบนนะครับถ้าคนอื่นจะดูก็สามารถที่จะกดตรงนี้แล้วก็ขึ้นการ์ดของเราได้นะครับเราสามารถกำหนดได้เยอะนะครับบวกการ์ดนะครับเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มการ์ดของเราก็บวกได้นะครับบวกอะไรบวกวิดีโอบวกวิดีโอเพิ่มเติมอันนี้บวกได้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนให้มันกำหนดให้มันโชว์ไว้ส่วนไหนของวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของกำหนดการ์ดถ้าเรากำหนด2วิดีโอนะครับตรงการ์ดถ้าคนอื่นผู้ชมคนอื่นเขาดูนะครับเขาจะกำหนดดูปั๊บกดดูปั๊บมันก็จะขึ้นมา2วิดีโอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะครับอันนี้เป็นการบันทึกการ์ดอย่างเดียวนะครับแต่เรายังไม่ได้บันทึกทั้งหมดนะครับถ้าบันทึกทั้งหมดเรากดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าหน้านี้เสร็จนะครับเราก็ไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะสำคัญเช่นเดียวกันที่แต่ละคลิปเราจะต้องไปตั้งค่านะครับก็คืออันดับแรกนะครับเราอยากจะกำหนดสถานที่ในวิดีโอหรือเปล่าสมมติผมกำหนดเป็นสงขลาไว้สงขลาไว้นี่นะครับเรากำหนดไว้นะครับข้างบนคลิปในคลิปก็จะระบุเป็นสงขลาไว้นะครับเป็นจังหวัดของเราไว้นะครับหมวดหมู่หัวข้อต่อไปลงเลื่อนลงด้านล่างนิดนึงนะครับหมวดหมู่นะครับอันนี้หมวดหมู่อันนี้เราต้องกำหนดด้วยนะครับในแต่ละคลิปนะครับว่าคลิปที่เราสร้างเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ใดนะครับให้ถูกต้องนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับการท่องสูตรคูณการสื่อการสอนอะไรก็ว่าไปนะฮะเราก็ไปคำนึงนะฮะเราต้องไปพิจารณาว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีหัวข้อไหนอยู่ในหัวข้อของหมวดหมู่ใดนะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้นะฮะผมคิดว่าจะอยู่ในหัวข้อของการศึกษานะครับจะอยู่ในหัวข้อของการศึกษาผมก็เลยเลือกการศึกษานะครับหมวดหมู่การศึกษานะครับภาษาภาษาในวิดีโอนะครับเป็นภาษาอะไรนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะไปหาภาษาไทยไว้นะครับ
เราก็ไปหาบริษัทไทยเลยนะครับก็คือเจอที่ททหารนะครับไปเลือกบริษัทไทยเลยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็ทําการกดบันทึกนะครับกดบันทึกเลยนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเราลืมปั๊บสิ่งที่เราตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยมันก็สูญเปล่าเลยนะครับหลังจากที่เราทําการกดบันทึกเสร็จเราก็แบ็คกลับเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําคืออะไรบ้างเมื่อกี้เราไปที่ปากกานะครับต่อไปสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําก็คือเรายังไม่ได้ปล่อยคลิปนะครับอันนี้ยังเป็นส่วนตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการกดตรงนี้นะครับนะกดที่ส่วนตัวจะมีลูกศร นะครับเราก็กดนะครับซึ่งตัวเลือกที่เราจะเจอนะครับมี4ตัวเลือกทั้งหมดนะครับก็คือส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะแล้วก็ตั้งเวลานะครับอันนี้ก็คือท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้นะครับแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งหัวข้อแรกก็คือแบบส่วนตัวก่อนนะครับแบบส่วนตัวก็คือคนที่เป็นเจ้าของช่องเท่านั้นนะครับที่จะดูคลิปนี้ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับต่อไปไม่เป็นสาธารณะอันนี้ไม่เหมือนกับส่วนตัวนะครับไม่เป็นสาธารณะอันนี้คนอื่นดูได้นะครับแต่ว่าหาในช่องปกติไม่เจอนะครับอันนี้คนอื่นจะดูได้จะต้องมีลิงก์วิดีโอของเราเท่านั้นที่จะดูได้นะครับก็คือคนที่เราส่งลิงก์ไปให้เท่านั้นที่จะดูได้นะครับส่วนคนอื่นนะฮะมาหาในช่องของเราจะไม่เจอคลิปนี้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้แบบไม่เป็นส่วนตัวนะครับคนที่มีลิงก์วิดีโอนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะดูได้นะครับต่อไปอันที่3ก็คือสาธารณะก็คือดูได้ทุกคนนะครับนะดูได้ทุกคนนะครับก็คือถ้าเข้ามาในช่องของโรงเรียนนี้ปั๊บก็จะเห็นคลิปทันทีนะครับอันนี้เป็นสาธารณะนะครับนะต่อไปนะครับตั้งเวลานะครับหัวข้อของอันนี้คือตั้งเวลานะครับตั้งเวลาก็คือยูทูบเบอร์หลายคนทำไว้นะครับก็คือแบบเวลาเราจะปล่อยคลิปเนี่ยเราต้องคำนึงว่าท่านผู้ชมของเราส่วนใหญ่จะดูคลิปเวลาไหนนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ว่างในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คืออัพคลิปลงไปก่อนนะครับตั้งค่าอะไรเสร็จตั้งชื่อตั้งแท็กตั้งอะไรเสร็จนะครับแล้วเราไปตั้งเวลาทีหนึ่งว่าโผล่สาธารณะตอนไหนนะครับอันนี้เหมาะอย่างยิ่งในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพราะยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยทำคลิปไปหลายคลิปนะฮะแต่ว่าทยอยปล่อยนะครับทีละวันละคลิปการกำหนดนะครับก็คือเราจะต้องกำหนดวันด้วยนะครับว่าให้คลิปที่เราจะปล่อยเนี่ยให้ไปปล่อยในวันไหนนะครับเราจะกำหนดวันด้วยนะครับแล้วก็กำหนดเป็นเวลานะครับให้คลิปนั้นจะโผล่เวลาไหนนะครับเราก็กำหนดได้นะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะฮะจะให้โผล่ในเวลา8โมงนะครับสมมุติผมเลือก8โมงนะครับ8โมงของวันที่3วันที่3นะครับผมก็เลือกเสร็จนะครับตั้งเวลาปุ๊บคลิปนี้ก็จะกำหนดเวลานะครับก็คือวันที่3 8นาฬิกาคลิปนี้ก็จะปล่อยสาธารณะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ปล่อยสาธารณะนะครับอันนี้วิธีการตั้งกำหนดเวลานะครับถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับเราตั้งเวลาแล้วแบบคนอื่นเขาจะดูคลิปนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนได้นะครับก็คือไปเปลี่ยนที่ตรงนี้นะฮะลูกศรล่างนะครับแล้วก็ไปที่บันทึกหรือเผยแพร่นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับเราจะปล่อยเลยกดเลือกสาธารณะนะครับแล้วก็กดเผยแพร่นะครับจะเห็นได้ว่าคลิปแต่ละคลิปเราจะต้องตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะครับเพราะจะทำให้การเข้าถึงคลิปของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งทำคลิปยูทูบเบอร์ YouTube นะครับจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ PINZTV นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องของโรงเรียนวัดบ่อสะวิทยาทานนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้ YouTube อันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับ
ที่มีความสงสัยอยากจะสอบถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์หาใต้ YouTube นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็จะยินดีตอบนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ